สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure c r u i กับผมครับมิสเอเควันนี้ครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับพวกกระโหลกครับของเกม One Piece Treasure c r u i e ครับไอ้ชอบกระโหลกเนี้ยคือเป็นไอเทมครับที่เอาไว้อัพขึ้น5ดาวบวกหรือ6ดาวบวกของแต่ละตัวครับซึ่งเกม One Piece Treasure c r u i e เนี่ยจะมีตัวละครส่วนหนึ่งครับที่สาม,มารถขึ้น6ดาวบวก หรือ5้าดาวบวกได้ซึ่งตัวละครพวกนั้นต้องใช้ไอเทมพิเศษครับซึ่งเป็นหัวกระโหลกครับซึ่งหัวกระโหลกพวกนี้จะเป็นสีสีหรือจะเป็นหัวกระโหลกเฉพาะตัวครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันนะครับว่าวิธีการหาหัวกระโหลกพวกนั้นครับหายังไงแล้วก็อย่างง่ายยังไงครับโอเคเริ่มจากประเภทครับของหัวกระโหลกซึ่งผมจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะซึ่งการแบ่ง3าประเภทนี้เป็นการแบ่งตาม การหานะครับวิธีการหาหัวกะโหลกพวกนี้ก็มีแบบเนื้อเรื่องครับหัวกะโหลกจากเนื้อเรื่องแล้วก็มีด่านลับครับกับร้านเลลี่ครับแล้วก็ประเภทที่3ามครับคืออีเวนต์พิเศษครับโอเคเราไปเริ่มดูกันเลยครับเริ่มจากหัวกะโหลกครับด่านเนื้อเรื่องครับซึ่งหัวกะโหลกแบบเนื้อเรื่องนี้จะได้แก่พวกกลุ่มหมวกฟางครับลูฟี่ชอปเปอร์อ่าโซโลโรบินอุซฟครับแฟงกี้นามิโซคิง ซันจิครับและก็แถมมาด้วยมิงโก,โกครับซึ่งตัวละครพวกนี้สามารถหาดรอปได้ในด่านนะครับในด่านเนื้อเรื่องซึ่งพวกนี้เป็นอ่าเป็นกะโหลกที่สามารถอัพขึ้น5ดาวบวกนะครับไม่ใช่6ดาว5ดาวบวกนะซึ่งตัวละครกลุ่มหมวกฟางพวกนี้ ตอนอ่ะล่างเริ่มต้นครับจะเป็นล่าง3ดาวนะครับซึ่งผู้เ่นใหม่ทุกๆคนก็คงจะได้ลูฟี่3ดาว4ดาวมาแล้วซึ่งไอเจ้าลูฟี่ตัวนั้นแหละสามารถขึ้น5ดาวบวกได้นะครับโดยคุณต้องหากระโหลกของลูฟี่นะครับก็้ัใครมีโซโลซันจินู่นี่นั่นก็สามารถขึ้น5ดาวบวกได้นะพวกกลุ่มบวกฟางครับที่อยู่ในล่าง3ดาวสามารถอัพขึ้น3ดาว4ดาว5ดาวและก็5ดาวบวกครับโดยใช้กระโหลพวกนี้นะ ซึ่งการดรอปหากะโหลกครับนี่เลยด่านเนื้อเรื่องครับ 3D ครับ 2Y ครับ2 year นั่นแหละ3วัน2ปีครับก็เป็นด่านเนื้อเรื่องครับที่ถ้าใครเล่นมาถึงแล้วคุณก็สามารถไปหาดรอปกะโหลกของกลุ่มหมวกฟางได้นะครับซึ่งด่านเนื้อเรื่องหรือเกาะเนื้อเรื่องกอนเกาะนียมันจะมีดรอปทุกตัวเลยนะของกลุ่มหมวกฟางครับที่เป็นหัวกะโหลก ซึ่งการอัพขึ้น5ดาวบวกของกลุ่มหมวกฟาง1ตัวใช้กระโหลกแค่1ชิ้นเท่านั้นนะก็ง่ายๆครับแค่คุณลงด่านเนื้อเรื่องไปหาดรอปมาสัก1อันก็สามารถขึ้น5ดาวบวกได้แล้วครับส่วนนี้ครับนี่คือด่านที่เอาไว้ดรอปหากระโหลกของไอเจ้าโดไฟมิงโก้นะครับ ก็เป็นดานเนื้อเรื่องเช่นเดียวกันก็เป็นเนื้อเรื่องครับในเรสโลซาครับตอนที่มิงโกครับสู้กับลูฟี่นะเป็นเกาะสุดท้ายครับของด่านเนื้อเรื่องครับที่มิงโกสู้กับลูฟี่ครับแล้วก็ดานที่ดอกไอเจ้านี่ก็เป็นดานสุดท้ายครับดาสุดท้ายของเนื้อเรื่องนี้นะเป็นดานดาสุดท้ายเลยก็สามารถลงไปหาดอกมันได้ซึ่งดาสุดท้ายนี้ก็สามารถหาดอปได้ทั้งกะโหลกข,ของมิงโก และก็รอบตัวมิงโก้ด้วยนะครับก็สามารถหาได้ทั้งตัวและก็กะโหลกนะซึ่งใช้กะโหลก1ชิ้นนะในการอัพขึ้น5ดาวบวกครับแล้วก็ต่อไปครับเป็นกะโหลกที่ผมว่าทุกคนแหละคงเคยเห็นตาเห็นตามันมาหมดแล้วมันคือกะโหลกที่ผมเรียกว่ากะโหลกด่านลับครับหรือกะโหลกลูอาลาเลลี่หรือจะให้เรียกแบบสามัญก็คือเป็นกะโหลกพื้นฐานครับเพราะกะโหลกพวกนี้จากที่สังเกตครับเห็นไหมมันจะไม่มีพวก รูปของตัวละครครับอยู่ข้างหลังกระโหลกคือมันเป็นกระโหลกพื้นฐานครับกระโหลกพวกนี้สามารถอัพขึ้น6ดาวบวกได้นะพกตัวละคร6ดาวบวกทั้งหลายครับก็ใช้ไอเจ้ากระโหลกนี้อัพขึ้นกันนะครับซึ่งวิธีการหาครับก็มีสองวิธีก็คือวิธีแรกครับคือด่านลับครับด่านลับหรือด่านแอมบูสครับซึ่งไอเจ้าด่านแอมบูสหรือด่านลับนี้จะออกมาเป็นช่วงๆนะครับเป็นอีเวนต์เป็นช่วงๆ ซึ่งถ้าจะมาทางเกมครับก็จะประกาศแล้วผมก็จะประกาศให้ฟังในคลิปหรือทางกลุ่มครับผมก็จะประกาศหรือถ้าไม่ได้ดูคลิปผมก็สามารถอ่านดูในอีเวนต์ของเกมได้ครับเห็นมันเขียนคําว่า a m b u s h ครับนั่นแหละคือด่านที่เป็นด่านลับครับซึ่งวิธีการเจอด่านลับคุณต้องลงด่านที่มันกําหนดครับสมมุติอะสมมุติด่านลับของแชงคูดครับ มันก็จะเขียนพ่วงมาครับว่าวิธีการเจอด่านลับคุณต้องลงด่านของบาทโธน,นะคุณก็ไปลงด่านของบาทโธครับแบบยากสุดนะซึ่งวิธีการเจอด่านลับคุณต้องลงด่านบอสตัวที่มันบอกแบบยากสุดนะครับแบบยากสุดเท่านั้นเมื่อคุณผ่านแบบยากสุดครับมันก็จะมีอยู่2แบบก็คือจะเจอร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือจะเจอห้าสิบห้าสิบครับก็สุ่มเจอหรือว่าจบปุ๊บเจอเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็เป็นการสุ่มนะ ซึ่งการเล่นด่านลับนี้ค่อนข้างยากครับยากมากๆสํำหรับผู้เล่นใหม่ครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่จัดทีมยังไม่ดีมากตัวละครยังน้อยอยู่ผมว่าเป็นทางเลือกหรือการเก็บกระโหลกที่ค่อนข้างจะยากครับเพราะด่านลับนียากจริงๆซึ่งด่านลับก็มีมากกว่านี้นะที่ผมอันนี้ที่ผมเอามาให้ดูนี่คือตัวอย่างครับก็มีแ้งมีกราฟมีคาวินดิสมีหนวดขาวครับแต่ก็จะมีพวก ใหม่ๆครับอย่างเช่นบิ๊กมัมเด็กครับซึ่งบิ๊กมัมเด็กนั้นโคตรจะยากเลยนะผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยผ่านไม่ได้แน่ๆซึ่งด่านลับที่ง่ายที่สุดนะที่ผมคิดนะครับก็คือแชงคูดครับซึ่งถ้าด่านลับแชงคูดมาเมื่อไหร่นั่นแหละคือโอกาสของคุณครับเพราะมันง่ายที่สุดแล้วครับในบรรดาด่านลับซึ่งถ้าเราลงด่านลับครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะที่เราสามารถดรอปกระโหลกมาได้ครับแต่ก็ไม่ได้ดรอปร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะมีโอกาสดรอปมาครับ แต่ปัญหาของด่านลับครับก็คือบอสครับบอสก่อนที่จะมาถึงด่านลับและก็ตัวด่านลับเองค่อนข้างจะยากนะผู้เล่นใหม่ก็อาจจะไม่ไหวครับในทางเลือกในการหากระโหลกทางด่านลับนี้หรือด่านแอมบูสครับก็เป็นทางเลือกของผู้เล่นที่ค่อนข้างจะจัดทีมดีแล้วหรือผู้เล่นเก่าครับเขาก็จะมาหากระโหลกในด่านลับครับหรือด่านแอมบูสนี้ส่วนผู้เล่นใหม่ครับผมแนะนําเลยล้านเลลี่ครับ เอาจริงๆเลยคือผมไม่แนะนําเลยนะผมไม่แนะนําเลยว่าให้ขายตัวละครครับเพื่อมาแลกกันโลกแต่มันก็ต้องมีกันบั่งถ้าสมมุติแบบคุณอยากได้กะโหลกจริงๆสมมุติจะขึ้นเป็นลูฟี่สเต็กแมนหรือลูฟี่งูเนี่ยมันต้องใช้2กะโหลกเลยมันก็ต้องมีเสียสละกันมัางโดยการขายตัวละครแต่ผมไม่แนะนําเลยนะไอ้วิธีการนี้คือเป็นวิธีการสุดท้ายเลยนะครับที่จะซื้อเพราะ การที่คุณขายตัวละครคุณไปอ่ะมันจะทําให้คุณอาจจะไม่มีโอกาสได้รับตัวละครน,นั้นๆมาอีกแล้วเลยก็เป็นอะไรที่เสี่ยงอยู่นะในการขายตัวละครซึ่งผมไม่แนะนําถ้าไม่ซ้ําอย่าขายครับผมก็พูดทุกครั้งว่าถ้าไม่ซ้ําอย่าขายในร้านเลลี่นะเพราะตัวละครที่คุณขายไปอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนทําให้คุณชนะด่านใดสักด่านหนึ่งก็ได้ในอ่า ในสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีการขายตัวละครเนี่ยม,ม,ม,มันไม่คุ้มนะครับมันไม่คุ้มจริงๆแต่ถ้าเผื่อแบบว่าต้องการแบบอัพขึ้นจริงๆอ่ะอันนั้นก็ได้ครับก็แล้วแต่คนก็สามารถขายได้นะก็ราคาขายของหัวกะลโลครับอยู่ที่7,500ครับในตอนที่ลดราคานะลดราคาครับอยู่7500ส่วนราคาเต็มเตมครับอยู่ที่1 0 0 0 0มื่นะครับส่วนถ้าใครงงครับว่าลาเลลี่เนี่ย การแลกแต้มแต้มเอามาจากไหนและการย่อยตัวละครนู่นนี่นั่นมันได้รับกี่แต้มผงเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มาที่มุมขวาบนของคลิปนะสามารถเข้าไปดูกันได้ครับว่าร้านเลลี่คืออะไรครับและก็แลกแต้มได้กี่แต้มนู่นนี่นั่นครับและวิธีการเข้ามาในร้านเลลี่เข้ามายังไงครับสามารถไปกดดูได้นะที่มุมขวาบนของคลิปเลยครับโอเคต่อไปคือการโหลตครับอีเวนต์พิเศษ ซึ่งจากที่สังเกตรครับเห็นไหมกะโหลกพวกนี้คือเป็นกะโหลกที่มีรูปตัวละครของตัวละครน,นั้นๆครับอยู่ในกะโหลกด้วยซึ่งกะโหลกพวกนี้ครับผมจะรวมของเซิร์ฟโกโปกับเซิร์ฟเจแปนด้วยเลยนะก็คือมีนามิครับแล้วก็แคบินดิสแล้วก็อ่ามิงโกมีจัดอมีแคนคอกเอเนลแล้วก็พวกลูกๆของจัดครับทั้ง3คน4คน อ่าแล้วก็ซันจิกับแฟงกี้ครับก็เป็นกระโหลกอีเวนต์พิเศษนะซึ่งวิธีการเจอกระโหลกพวกนี้ครับก็เป็นอีเวนต์พิเศษตามชื่อเลยก็เริ่มจากนี่ครับให้คุณกดเข้าไปในหน้าของอีเวนต์ครับและกดที่มุมบนขวามือครับเป็นรูปที่เป็นกุญแจล็อกครับที่ผมวงกลมไว้ให้ให้กดเข้าไปครับแล้วก็เจอกระดานพวกนี้ครับเริ่มจากด่านแรกครับด่านของเจอมาครับซึ่งเป็นในเวอร์ชั่น V1 ครับ ซึ่งในเวอร์ชั่นนี้ครับก็ใช้2เพจครับปลดมาเล่นครับ1วันนะ2เพจปลดมาเล่น1วันครับซึ่งด่านนี้ก็สามารถดรอปกระโหลกของจัดของพวกลูกๆครับของจัดอีก4คนได้นะแต่เป็นเวอร์ชันของ V1 หนะครับหรือเวอร์ชันที่1และก็ด่านของเอเนลครับก็ใช้2เพจเช่นเดียวกันครับสเพจปลดมา1วันครับก็ดรอปกระโหลกของเอเนลครับซึ่งเอเนลต้องใช้กระโหลก5อันนะ ไอ้เจ้าพวกนี้ก็ใช้5าอันเช่นกันนะครับในการอัพขึ้น5ดาวบวก6ดาวบวกครับเอ็เน่ก็ใช้5อันน,นนะอัพขึ้น6ดาวบวกครับแล้วก็ด่านของแฟงกี้ครับก็2เพชรเช่นเคยครับแล้วก็ดอกกระโหลกของแฟงกี้ครับใช้5อันนะครับในการขึ้น6ดาวบวกแล้วก็ด่านของซันจีครับซึ่งด่านของแฟงกี้กับซันจีนี้2ด่านนี้ศัตรูบอสเหมือนกันเลยนะครับก็ถ้าใครลงด่านซันจีผ่าน คุณก็สามารถลงด่านของแฟงกี้ได้นะครับเพราะ2ด่านนี้ศัตรูเหมือนกันหมดเลยนะแต่จะแตกต่างกันแค่ดอกกระโหลกของใครครับซันจิหรือแฟงกี้แค่นั้นแล้วก็เป็นด่านของเจม้าดามัสซิครับใน V2 ครับมารเกีนครับเปิดรูปผิดครับนี่ครับเจอมาดามัสซิครับของ V2 ครับก็ใน V2 ครับก็จะดอกแค่กระโหลกของลูกๆของเจอมานะครับก็จะสองเพชรเช่นเคยครับ และก็ด่าขอไอ้เจ้าโจรป่าครับซึ่งไอเจ้าโจรป่าเนี่ยเอาเอาแบบตรงๆเลยคือไม่จําเป็นต้องขึ้น5ดาวบวกก็ได้เพราะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์มากมาแต่ถ้าใครมีก็อยากอัพก็นี่ครับนี่ด่าน,นี่คือด่าของเขานะแล้วก็กกะโลกสุดท้ายครับเป็นกกะโลกของทาเวนดีครับซึ่งไอเจ้านี่จะพิเศษหน่อยหนึ่งคือคุณต้องไปลงเทเชอร์แมพครับแล้วก็เอาแต้มของเทเชอร์แมพมาแลกซื้อมันครับก็เป็นกกะโลกพิเศษหน่อยนึงโอเคกะโลกของเกมวันพีชเทเชอร์คูก็มีประมาณนี้นะ ถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมก็บอ,บอกว่าทุกอย่างแล้วนะจะกระตุกลิ้นทําไมเนี่ย <c oughs> ก็บอก่าทุกอย่างเลยนะครับก็ถ้าใครสงสัยไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ากตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยครับล,ลิงก์โหลดเกมใต้คลิปนะสวัสดีครับ